สวัสดีครับผมเอิร์นสวรรค์นินแอร์พอร์ตนะฮะตอนนี้เราอยู่ใน EP ที่ 7.8 นะฮะก็เป็นความยากเลเวล8แล้วนะฮะคือเรื่องของความเร็วนั่นเองความเร็วในที่นี้ผมจะพูดถึงการเล่นโน้ต16โน้ตนะฮะหรือขบเคี้ยว2ชั้นติดกันเลยถ้าเราใช้2นิ้วเนี่ยเราก็จะเมื่อยมากๆว่าพวกสายที่เขาเล่นสปีดกันนะฮะเขาจะใช้3นิ้วของมือขวาหรือไม่ก็4นิ้วเลยนะฮะ4นิ้วเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเพราะว่านิ้วก้อยมันสั้นแต่ก็มีบิลลี่ชีแฮนที่เขาใช้4นิ้วนะฮะก็ต้องฝึกอย่างพิเศษนะเพราะฉะนั้นเราพูดถึงแค่3นิ้วกันก่อนสแตนดาร์ดความเร็ว3นิ้วปกติเราใช้2นิ้วในการเดินเล่นเบสแต่คราวนี้ถ้าเราใช้3นิ้วแบ่งออกเป็น2ระบบนะฮะระบบแรกคือเราจะใช้นิ้วนางเป็นตัวที่1เสมอนางแล้วก็เป็นกลางแล้วก็ชี้ตามมามันจะไล่ลงเหมือนไล่ถอยหลังนะฮะ3 2 1เราเรียกเป็นเลขนิ้วที่3นิ้วที่2แล้วก็นิ้วที่1 3 2 1แล้วก็วน3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1อย่างนั้นวนไปเวลาเราเล่นเราจะต้องฟังให้เสียงมันเท่ากันให้ได้นะฮะเพราะว่าแต่ละนิ้วเนี่ยยิ่งเป็นนิ้วนางที่เรายังไม่ถนัดมันจะทำให้การออกแรงมันสเปะสปะมันไม่ชินเหมือน2นิ้วที่เราใช้เป็นหลักเราก็ต้องซ้อมนิ้วนางอย่างเดียวก่อนให้มันแข็งแรงให้ดีแล้วมันเหมือนนิ้วอื่นอะโอเคพอเริ่มแข็งแรงแล้วเรามาซ้อมตามที่บอกไปคือ3 2 1 3 2 1นิ้วที่3นิ้วที่2นิ้วที่1นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้แล้วก็นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้แต่ว่าในขบเคี้ยว2ชั้นเป็น 1E and up 2E and up 3E and up 4E and up ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนิ้วที่มันเริ่มตัวดาวบีทมันจะสลับไปเรื่อยๆมันไม่เท่ากันอะเรามี3นิ้วแต่จังหวะหลักมันมี4อันมันก็จะวนไปเรื่อยๆดูดีๆนะ1 2 3 4ใช่ไหม 1E and up มาจบที่นิ้วนางเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นจังหวะที่2เราเริ่มนิ้วกลางวนที่นิ้วชี้ T E N A แล้วก็ 4 E N A กลับมาที่นิ้วนาง 4 E N A เพราะฉะนั้นนิ้วมันจะสลับไปเรื่อยๆมันจะไม่ได้กลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ต้องไปสนใจมันเราแค่ซ้อมให้น้ำหนักมันเท่ากันแล้วก็จับจังหวะให้ได้เท่านั้นเองโอเคนี่คือการใช้3นิ้วนะพี่ผมสอนช้าๆผมเองก็ไม่ได้ซ้อม3นิ้วจนชินขนาดนั้นแต่แค่รู้ว่าระบบเป็นยังไงก็เลยเอามาถ่ายทอดให้ฟังกันถ้าเราเล่นตรงนี้ได้คล่องเราจะเล่นเร็วกว่าคนที่ใช้2นิ้วแน่นอนนะฮะโอเคนั่นคือระบบที่1ก็คือ3 2 1 3 2 1โอเคนี่สำหรับการเล่นสายเดียวมันจะง่ายการเล่นสายเดียวมันง่ายแต่ถ้าเกิดเราต้องเปลี่ยนสายเนี่ยนิ้วก็จะพันกันแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องไปฝึกแยกประสาทในการเดินข้ามสายอีกทีนึงโอเคอันนั้นเราจะยังไม่พูดถึงนะฮะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันโอเคอีกระบบนึงระบบที่2ก็คือนิ้วเรามี3นิ้วใช่ไหมเราจะใช้นิ้วกลาง2ครั้งยังไงอ่ะลองดูเราเริ่มจากนิ้วนางเหมือนเดิมนิ้วที่3 3แล้วเรากลับมาที่2ก่อนเพื่อที่ให้นิ้วนางเนี่ยมันลงกับจังหวะตบทุกๆครั้ง1 e and up 2 e and up 3 e and up 4 e and up เพราะฉะนั้นนิ้วมันเหมือนไล่ไปไล่กับนางกลางชี้กลางนางกลางชี้กลางนางกลางชี้กลางนางไล่ไปไล่กับเห็นมั้ย3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2มี2ระบบงั้นก็ไปฝึกกันเอาในสายเดียวให้คล่องก่อนแล้วเวลาที่จะเปลี่ยนสายเป็นเล่นไล่สเกลอะไรพวกนั้นมันจะยากขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยค่อยไปฝึกแยกเพราะมันละเอียดมากๆจริงครับผม